สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านเลยอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อคชานะครับผมอ่ะวันนี้มีเกมใหม่มาเล่นกันนะครับวันนี้ไม่ใช่ Minecraft นะครับผมมีชื่อว่า10 Second Tattoo เนี่ยครับผม10วินาทีแห่งการสักรอยโอ้ my god นะครับเกมนี้นะครับอธิบายคร่าวๆกันก่อนเนาะมันจะเป็นให้เราครับผมสักรอยสักตามที่ผู้บริโภคต้องการนะครับเช่นสมมติว่าผู้บริโภคคนนั้นต้องการรอยสักรูปโอโลแล้วก็สักให้เขาไปนะครับโดยที่เรามีเวลาจำกัดเพียง10วินาทีนะครับเห็นไหมแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วลองเล่นกันเลยนี่อะไรครับเนี่ยมันบอกว่ามันอยากจะได้โอสกูบอลลูนเนี่ยครับผมเย็ดเค้กูจะทำให้มึงยังไงวะนั่นน่ะบอลลูนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวอธิบายการเล่นก่อนนะครับให้เรากด1 2 3 4เพื่อเลือกระดับความเข้มครับผมของรอยสักนะครับแล้วก็ QREW เลือกสีนะครับบอลลูนใช่ไหมรอแป๊บนะครับมาปุ๊บกด3กด Q ก่อนบอลลูนบอลลูน อันนี้บอลลูนอันนี้มันมีกระเช้าไงมีกระเช้า10วิเป็นไงเดี๋ยวๆๆตกแต่งเล็กน้อยเป็นไง Amazing มั้ยคนต่อไปนะครับมันบอกว่ามันอยากจะได้ผีเสื้อครับผมที่เรียกร้องสิทธิสตรีเพื่ออะไรวะผีเสื้อที่เรียกร้องสิทธิสตรีมันเป็นยังไงอ่ะแต่ผีเสื้อธรรมดานี่ผมทำไม่ได้นะรอแป๊บนึงอ่ะโอเคมาปุ๊บกด W กด4เลยผีเสื้อยังไม่ได้เลยนี่ผีเสื้อทำให้ได้เดี๋ยวแล้วมันเป็นผู้ชายเนี่ยนะมันบอกว่านี่มันฝึกฝนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยแน่นอนฝึกฝนมาแล้วนี่ประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับทำแบบนี้ได้นี่บุญมากแล้วคุณให้เวลากู10วิมึงเอาเวลาที่ไหนให้กูหายใจเลยครับนั่นน่ะคนต่อไปโอ้โหคนนี้นี่ยากหน่อยนะครับเนี่ยมันบอกว่ามันอยากจะได้ Enchant Spider Web นะครับเป็นไงแมงมุมแบบ Enchant เหรอวะโอเคได้รอแป๊บนึงนะมาปุ๊บให้กด R W เฮ้ยกด E ดีมันจะได้เป็นใยสีแดงใช่มั้ยกด E ปุ๊บเราจะวาดยายแมงมุมให้นายเองแบบ Enchant เลยอันนี้ Enchant เลเวล30ด้วยนะ Minecraft นี่ Crimson Web Calambit Counter Strike GO มันบอกว่านี่มึงกำลังจะทำลายชีวิตกูใช่ไหมเฮ้ยเปล่า10วิทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละ Crimson Web อ่ะ you know นี่ไงยายแมงมุม Enchant ติดสีแดงหายากมากอ่ะคนต่อไปฉันอยากจะได้ต้นไม้เคร่งศาสนามันเป็นอะไรอ่ะทำไมคนที่มาสักกับกูมันต้องมีความคิดแปลกๆด้วยวะนั่นน่ะมาเริ่มมาเลยต้นไม้แปลกๆต้นไม้เคร่งศาสนาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวาดพระไม่ใช่อันนี้วาดคนมาขอหวยโอเคเคร่งศาสนา โอ้เฮ้ยตายเถอะเฮ้ยอันนี้สุดยอดแล้วคุณทำไมคุณมาด่าผมอย่างเงี้ยมันบอกว่าเราจะได้รับเงินครับผมจาก 10% ของทิปที่มันให้นะครับงกสุดๆไปเลยไอ้บ้าเอ้ยทำให้ขนาดนี้เนี่ยเคร่งศาสนาไม่มีคนมาขุดขอหวยด้วยเนี่ยยากนะนั่นน่ะยากนะคนต่อไปคุณอยากจะได้รอยสักนักรบอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวเฟรมมิ่งนี่มันถูกไฟคอกอยู่เปล่าวะไม่แน่ใจนะมันแปลว่าแรงกล้าก็ได้มั้งนะครับหรือว่าแปลว่าถูกไฟเผาอยู่ก็มันก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้เราจะแปลให้เขาแปลว่าถูกไฟเผาละกันนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมทำให้คุณเองอันนี้ก็เป็นนักรบนะแล้วก็ถูกไฟเผาใช่ไหมกด E นี่ไฟเผาเบิร์นโอ้สุดยอดการันตีเลย มันบอกว่านี่มันเจ๋งมากเลยแต่ว่าคุณจะไม่ถอดเสื้อตลอดการเฮ้ย เจ๋งดิโอ้โหสุดยอดแล้วเนี่ยถูกไฟเผาแม่ความคิดกูอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากควรให้ทิปกูด้วยนะครับคนต่อไปนะครับคนนี้อยากจะได้มาโชว์เมอร์เมดนะครับมาโชว์มันแปลว่าผู้ชายไม่ใช่หรอวะแล้วเมอร์เมดมันนางเงือกแล้วกูจะวาดให้มึงยังไงวะโอเควาดตามต้นฉบับดิสนีย์เลยแล้วกันนี่อันนี้เป็นนางเงือกมีผมเฮ้ยลืมไปมันเป็นผู้ชายแล้วนี่ก็คือตัวเฮ้ยมีอันนี้มีหางหน่อยแล้วก็นี่มีครีบเมอร์เมดมึงอยากได้รอยแผลสมัยใหม่มึงฆ่ากูเหอะแป๊บนึงรอยแผลสมัยใหม่เฮ้ยเดี๋ยวกดผิดนี่รอยแผลสมัยใหม่ต้องเอาแบบใหม่ๆเลยนี่มีประกายเปล่งขึ้นมาเป็นไงสวยงามบอกกูกลัวชีวิตมึงกูละกลัวมึงเหลือเกินเฮ้ยอย่าไปกลัวอันนี้นี่แบบมึงอยากได้รอยแผลสมัยใหม่กูถามมึงหน่อยมึงใช้อะไรคิดวะเนี่ยมึงสุ่มมาได้ปัญญาอ่อนมากรอยแผลสมัยใหม่มึงให้กูเอามีดไปกรีดหนังมึงไม่จะได้เป็นรอยแผลสมัยใหม่เนี่ยหรือว่ารอยแผลอันใหม่ไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยสมจริงสุดๆแล้วอ่ะคนต่อไป
คนนี้นี่ก็แปลกมึงอยากได้จิ้งจกตายเดดลิซาร์ดมึงบ้าไปแล้วจิ้งจกตายเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้อันนี้เป็นหัวนะอันนี้มีลิ้นมาด้วยนี่ลิซาร์ดแล้วก็มีหางเป็นไงแป๊บนึงมันต้องมี2หางด้วย อันนี้เนี่ยแบบสมจริงที่สุดแล้วเนี่ยสวยสุดที่ผมทำให้กับคนอื่นมากี่คนแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่คนนี้แต่ว่าคนนี้นี่แบบสวยสุดแล้วจริงๆคุณเชื่อผมเถอะสักมามากกว่า10ปีคุณสวยสุดละอ่ะคนต่อไปฉันอยากจะได้โครงกระดูกของเห็ดไม่กูไปหาที่ไหนวะโครงกระดูกของเห็ดเอาเห็ดมาริโอไหมแบบเป็นโครงกระดูกนี่กูต้องวาดให้มึงยังไงวะมันนึงออกแบบดีไซน์อ่ะวาดเลยแล้วกันอันนี้เอ้ยเดี๋ยวใส่สีผิดเห็ดมาริโอไงตรงนี้ก็มีตอแล้วกูจะวาดโครงกระดูกยังไงวะอันนี้เราก็วาดตัวกระดูกไปด้วยจีขออะไรโง่ๆเดี๋ยวกูถีบหน้าให้หรอกโอ้โหคนนี้นี่ถือว่าความคิดดีนะครับผมมันบอกว่าอันนี้อาจจะแปลกหน่อยนะแต่ฉันอยากจะได้ฆาตกรที่เป็นตุ๊กตาทำให้ผมคิดถึงชักกี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวาดชักกี้ให้นะนี่เลยเดี๋ยววาดชักกี้ให้มีหัวก่อนมีตัวแล้วก็มีแขนนี่คือชักกี้ดอเป็นไงชักกี้เป็นไง โอ้ my goodness ชักกี้ไงชักกี้อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่แต่ว่าผมวาดให้มันน่ารักไงเพราะว่าคุณมีผมยาวคุณน่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นน่ารักแล้วน่ารักจริงๆคอนเฟิร์มเห็ดมาอีกแล้วฮะมันบอกว่ามันอยากจะได้เห็ดที่น่ากลัวนะครับเฮ้ยเห็ดที่น่ากลัวมึงให้กูวาดยังไงวะเห็ดที่น่ากลัวเดี๋ยวผมเบื่อกับเห็ดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทนนะครับเราจะพิมพ์ไปเลยครับเป็นไงโอ้นี่มันดูเยี่ยมไปเลยมึงดูเยี่ยมเหรอกูเขียนว่าไม่เว้ยโอ้โหนี่มึงชมหรือมึงประชดกูบ้าเลยมันไม่ใช่เห็ดเลยนะกูเขียนว่าไม่เว้ยอ่านไทยออกไหมไม่เว้ย you know คนต่อไปคนนี้มันถูกใจก็ปล่อยมันไปเลยครับเราไม่ต้องทำเห็ดให้มันละเอาไม่เว้ยให้มันไปนะฮะฉันอยากจะได้ลูกแมวแบบดั้งเดิมอะนะลูกแมวแบบดั้งเดิมมึงบ้าไปแล้วลูกแมวไม่มีเอานี่ไปก่อนละกันเดี๋ยวกูถมดำให้ทั้งตัวเพิ่งติดคุกมาเมื่อวานลูกแมวผมวาดไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสักให้คุณแบบดำทั้งตัวเลยไงอันนี้แบบไม่เสียตังค์นะฮะโอเคไปละบ๊ายบายคนต่อไปมันบอกว่าอยากจะได้อนิเมะฟลามิงโก้นะครับนกฟลามิงโก้แบบอนิเมะกูวาดอนิเมะไม่เป็นให้ตายเลยครับไม่มีฟลามิงโก้แต่เอาโอโร่ไปก่อนไหมอะโอโร่จีจีนะฮะเฮ้ยปิดปากมันก่อนที่มันจะพูดมันบอกว่าอยากให้ทำแม็กชีนมีจริงนะครับเลือกของเองอยากได้ฟาร์มิงโก้แบบอนิเมะใช่ไหมกูจัดให้มึงละอะผมเฝ้ารอสิ่งนี้มานานแล้วผมอยากจะได้โครงกระดูกเรือล่มโครงกระดูกเรือล่มโอเคจัดไปและคราวนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเข้าร้านกูอีกต่อไปแล้วนะครับดูเลยนะครับโครงกระดูกรอแป๊บนะเฮ้ยกระดูกเรือล่มโอเคโอ้ my god มันบอกว่ามึงช่วยซื้อแจ็คเก็ตหนังให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันดูเหมือนหนังกูมากเลยตอนนี้แล้วมึงต้องการอะไรนะครับโอเคต่อคนต่อไปคือผมอยากจะได้นางฟ้าผีสิงเป็นการสักนะครับโอ้โหนางฟ้าผีสิงที่มึงสอนกับผมกูจะให้มึงนี่แหละเป็นคนสุดท้ายละยิ่งเล่นเกมนี้นี่ความดันขึ้นนะครับนางฟ้าใช่ไหมมึงรอกูแป๊บก็ผมเราวาดหัวนางฟ้านะครับแล้วก็วาดตัวนี่ก็มีปีกแองเจลไงแองเจลนี่แล้วก็ผีสิงอันนี้กูวาดแคสเปอร์ก่อนเฮ้ยโอ้โหมันบอกโอ้นี่มันเจ๋งมากเลยแล้วกูจะไม่ถอดเสื้ออีกแล้วนะครับยินดีกับมึงด้วยครับผมโอ้โหกลับบ้านไปนะครับไปนอนฝันดีเลยนะครับเนี่ยมีนางฟ้าแล้วก็มีผีสิงไงเป็นไงสุดยอดใช่ไหมประมาณตอบโจทย์ป่ะตอบโจทย์นะครับโอเคนะครับก็เกมนี้ครับผม10 second tattoo นะครับก็ขอจบกันลงไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ตรงด้านล่างครับผมเป็นเกมที่ใครเครียดไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะอ่ะใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะฮะสำหรับวันนี้ผมนะขอมากครับ